วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์ยังคงอยู่ในบรรยากาศอันร่มรื่นที่สวนหลังบ้านของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ซอยสวนพลูพร้อมกับอาจารย์ชินศรีจันมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะอาจารย์ชินศรีจะเขียนแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับงานชิ้นนี้จนเสร็จสมบูรณ์ค่ะมีอะไรอีกบ้างคะที่จะต้องให้รายละเอียดตอนนี้ก็เหลือที่ใบหน้าที่ยังไม่ได้ตัดเส้นหน้าตาแล้วก็เหลือเสื้อผ้าแล้วก็เหลือดอกสาระที่จะใส่เป็นบางส่วนครับที่จะสมบูรณ์เป็นการแต่งเติมเพื่อที่จะให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจแล้วก็มีมิติด้วยนะคะอาจารย์อาจารย์ชินศรีนำกระดาษไขต้นแบบที่มีเส้นประซึ่งเกิดจากการเจาะด้วยเข็มมาติดทับลงไปตามรอยเส้นเดิมบนกรอบผ้าใบที่ลงสีพื้นไว้แล้วและใช้ผ้าห่อผงแป้งลูบเบาๆที่เส้นประเพื่อลอกลายเส้นทับลงไปบนพื้นภาพอีกครั้งจนทั่วทั้งภาพจากนั้นจึงเริ่มตัดเส้นด้วยสีแดงที่ผ้าจีวรและรอยจีบของผ้าจีวรทั่วทั้งตัวด้วยเส้นที่คมชัดส่วนรายละเอียดบนใบหน้าอาจารย์ชินศรีใช้ดินสอวาดเส้นคิ้วตาจมูกและปากตามพุทธลักษณะและถือเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยที่ดูอ่อนช้อยจากนั้นจึงใช้ผู้กันริกเกอร์ตัดเส้นสีเทาดำทับเส้นดินสอที่อวัยวะบนใบหน้ารวมทั้งใบหูและติ่งหูที่ห้อยยาวตามพุทธลักษณะใบหน้านี้ตอนแรกเราก็ตัดเส้นไปก่อนตัดเส้นตามรอยแบบที่เราปลูกไว้ตัดเส้นเสร็จเราก็มาลงน้ำหนักมีแสงมีเงาตามที่เราต้องการเพื่อที่จะทำให้ใบหน้านี้มีรอยยิ้มมีความปิติอาจารย์ชินศรีใช้สีน้ำตาลเทาตัดเส้นนิ้วมือที่เรียวยาวไล่ลงมาที่ท่อนแขนตลอดจนที่เท้าทั้งสองข้างด้วยสีเดียวกันจากนั้นจึงใช้สีขาวลงสีลูกตาและใช้สีแดงตัดเส้นริมฝีปากแล้วจึงใช้สีดำตัดเส้นขอบตานอกจากนี้ยังใช้สีครีมลงไฮไลท์กลางสันจมูกรวมทั้งที่แก้มเปลือกตาและหน้าผากแล้วเกลี่ยให้สีเรียบเนียนเพื่อสร้างมิติในส่วนสว่างบนใบหน้าตอนแรกเราจะลงสีพื้นที่ใบหน้าไปก่อนเป็นสีแบนๆเทนบวกกับตัดเส้นไปก่อนตัดเส้นเสร็จทีนี้เราเอาสีที่อ่อนกว่าเจือน้ำหนักที่สว่างนิดหนึ่งแล้วก็ไปแตะตรงที่เป็นแสงเข้าจากเราก็จะแตะตรงนั้นอย่างเช่นว่าที่ปลายจมูกจะโดนแสงมากเราจะแตะเป็นแสงสีไฮไลท์หน่อยแล้วก็ที่แก้มเป็นรอยยิ้มเพื่อที่จะให้ดูแล้วมีรอยยิ้มที่สวยงามนอกจากการเติมแสงเงาที่สีผิวแล้วอาจารย์ชินศรียังใช้สีส้มอ่อนเกลี่ยสีส่วนที่เป็นแสงบนรอยพับของจีวรเพื่อทำให้เกิดมิติไม่ให้ผ้าจีวรดูแบนก่อนที่จะหันไปใช้สีม่วงระบายเติมสีกลีบดอกสาละที่มีลักษณะทรงกลมจำนวน5กลีบจนครบทุกดอกจากนั้นจึงกลับไปเติมส่วนเงาของรอยพับของจีวรเพื่อเติมมิติให้ดูลึกด้วยสีเข้มก่อนที่จะใช้สีครีมระบายเกลี่ยสีผิวทั้งใบหน้าและผิวทั่วทั้งตัวแล้วจึงใช้ผู้กันระบายเติมเส้นเกสรสีเหลืองของดอกสาละทุกดอกที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งไปในทางเดียวกันพร้อมทั้งใช้สีเหลืองเข้มจุดที่ปลายเกสรและใช้สีดำระบายเติมเส้นก้านดอกเพื่อเชื่อมดอกสาละให้รวมกันเป็นช่อสำหรับงานชิ้นนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวละค่ะและแม้ว่าจะมีรายละเอียดไม่มากนักแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับก็ต้องลงสีพื้นหลายรอบไปจากทั้งที่แล้วพอลงสีพื้นเสร็จก็ต้องตัดเส้นตัดเส้นเสร็จก็ต้องเปลี่ยนสีกว่าจะเสร็จก็นานพอสมควรดังนั้นนะคะการทำงานจิตรกรรมไทยเนี่ยต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็ความประณีตทางอารมณ์ด้วยงานถึงจะออกมาดีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ชินศรีมากๆเลยขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ